มากันเลยนะครับจบความสัมพันธ์รักครั้งเก่ากับขุนชานนท์ไปไม่นานนะครับแต่ตอนนี้แหมคุณแก้มบุ๋มมีรักครั้งใหม่แล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดนี่นะฮะเธอมีการโพสต์ภาพแหวนพร้อมกับแคปชั่นว่าแหวนวงแรกขอบคุณที่ช่วยจ่ายนะครับเธอก็ยอมรับกับทีมข่าวของเรานะครับว่ากำลังมีหนุ่มใหม่เข้ามาดูใจแล้วก็เป็นคนดีด้วยส่วนประเด็นอดีตคนรักนะครับเธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้พูดคุยกันแล้วเรื่องเงิน 70,000 บาทคุณที่เธอเคยออกมาแฉว่าฝ่ายชายยืมไปแล้วไม่คืนเนี่ยเธอบอกว่าคุณพ่อเนี่ยมาเคลียร์ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณพ่อเขาก็เป็นคนจัดการให้แต่ว่าไม่ได้เป็นตัวเขาเป็นคนจัดการนะคะคุณพ่อเขาเป็นคนจัดการให้ส่วนเงินนั้นเป็นเงินเขาหรือว่าเงินคุณพ่อก็ไม่ทราบเหมือนกันเรามีความรู้สึกดีๆที่เราเคยอยู่ด้วยกันแล้วเรารู้สึกว่านี่คือความรู้สึกดีๆที่หนูบุ๋มเก็บไว้แล้วมันก็ยังมีความรู้สึกนั้นอยู่แต่ว่าณวันนี้มันทุกอย่างมันเป็นไม่ได้แล้วมันจบไปแล้วอะไรเงี้ยก็คือจบแต่ว่าความรู้สึกดีๆก็คือมีแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่คนอื่นอาจจะให้เราไม่ได้เหมือนที่เขาให้เราการโพสต์รูปแหวนแล้วก็คืนแคปชั่นว่าแหวนวงแรกที่ซื้อขอบคุณที่ช่วยจ่ายมีคนช่วยจ่าย ทิ้งระเบิดไว้แฟนก็มีคนช่วยจ่ายแต่ว่าจะไม่อยากพูดเรื่องความรักแล้วเพราะว่าพูดไปแล้วก็เดี๋ยวก็มีปัญหาอีกถ้าคิดว่ามีเรื่องมือที่3หรือว่าอย่างเงี้ยพูดได้เลยว่าไม่ได้มีเรื่องมือที่3เพราะว่าการที่เราจะตัดสินใจอะไรเนี่ยมันอยู่ที่คน2คนเท่านั้นคนคุยค่ะดีด้วยเป็นคนดีชัดเจนไหมกลัวคนจะว่าไหมว่าแบบทำไมมีเร็วจังไม่เร็วเพราะว่าคนที่คุยอยู่ก็ถามว่าคุยกันมานานแล้วไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้ามองถ้าเห็นก็จะเห็นว่าแบบเฮ้ยเหมือนจะแบบว่าทางมีจะปล่อยแชทหลุดแชทหลุดอะไรอย่างเงี้ยก็มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ซีเรียสอะไรเพราะว่าความจริงมันคือความจริงแล้วเราก็แบบเราก็มีหลักฐานถ้าอยากปล่อยแชทอะไรหลุดออกมาเราก็ปล่อยออกมาได้แต่ว่าทางคุณพ่อเขาก็บอกว่าแบบจบให้มันจบเธอลูกอะไรหนูก็โอเคบอกว่าจบก็คือจบค่ะก็ไปบอกทางฝั่งนู้นให้จบเพราะว่าทางฝั่งหนูอ่ะหนูพูดแล้วหนูจบแล้วหนูได้เงินของหนูคืนแล้วหนูก็จบไม่ได้มีปัญหาอะไรและในวันเดียวกันนี้นะครับคุณขุนชานนท์ครับก็ออกงานอีเวนต์นะครับแล้วก็ยอมให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีการบอกปัดการสัมภาษณ์เรื่องอดีตคนรักกับสื่อมาถึง2ครั้งแล้วเนี่ยนะครับคุณขุนบอกว่าอยากให้เรื่องนี้จบลงแล้วพร้อมกับตัดพ้อด้วยนะครับว่าผมมันคนจนครับซึ่ง True Inside HD ครับจะมีบทสัมภาษณ์เต็มๆของขุนมาให้ได้ชมกันในช่วงต่อไปครับนอกจากคู่ของขุนกับแก้มบุ๋มแล้วเนี่ยนะฮะยังมีอีก1คู่ครับที่เพิ่งจบความสัมพันธ์กันไปนั่นก็คือโทนี่กับหลินมัชนดซึ่งฝ่ายชายนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับแล้วครับว่าแยกทางกันแต่ไม่ใช่เรื่องของมือที่3นะครับล่าสุดทีมข่าวของเรามีโอกาสได้เจอหลินครับแต่เธอเพียงแค่มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์เท่านั้นไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ในเรื่องความรักครับ